ในวันนี้นะคะพวกเราราษฎรหยุดเอเปค2022เรามีจุดประสงค์ในการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆเชิงทรัพยากรที่เราได้รับผลกระทบมาตลอดแต่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเมินเฉยไม่เลือกที่จะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงของปัญหาเชิงทรัพยากรค่ะทุกท่านทุกท่านคะนโยบาย BCG ที่หลายๆท่านได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อกี้บนเวทีนี้ทั้งหมดนั้นล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาและนายทุนเพียงเท่านั้นค่ะพี่น้องเราประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพยากรเหล่านั้นไม่แม้แต่จะได้มีโอกาสในการที่จะออกแบบนโยบายเหล่านั้นเลยแต่พี่น้องคะนโยบาย BCG ตัวนี้จะเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจะผลักดันในการประชุมเอเปคในครั้งนี้ค่ะพี่น้องในเวทีเอเปคที่มีชาวต่างชาติมากมายมีมหาอำนาจมากมายรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะผลักดันนโยบายที่ประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวและจะชุบมือเปิบในครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความจำเป็นเป็นอย่างมากค่ะว่าทำไมพวกเราราษฎรหยุดเอเปค2022ถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้แล้วประกาศให้คนเหล่านั้นรู้ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดนโยบายแบบนั้นเกิดขึ้นถ้าหากเกิดขึ้นเราจะคัดค้านอย่างที่สุดเราขอเรียกร้องให้มีการหยุดเอเปค2022ค่ะนโยบายเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกดำเนินการต่อเพราะอะไรเพราะถ้าหากนโยบายเหล่านั้นถูกดำเนินการต่อเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เราจะสามารถคัดค้านท้วงติงหรือเรียกร้องอะไรได้บ้างเพราะทุกครั้งที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วมันไม่เคยที่จะรอเรามันไม่เคยที่จะนึกถึงเราและมันเลือกที่จะทิ้งเราไว้ข้างหลังค่ะพี่น้องในขณะที่รัฐบาลพยายามใช้เวทีเอเปคในการชุบตัวในการสร้างผลงานของรัฐบาลตัวเองก่อนการเลือกตั้งเขานำเสนอนโยบายที่มันเป็นเหมือนจะดูเป็นสากล BCG หลากหลายประเทศให้การยอมรับค่ะอันนี้เราเข้าใจได้แต่ในเนื้อในของ BCG ที่ถูกผลักดันโดยรัฐบาลประยุทธ์นั้นมันไม่มีประชาชนเป็นหนึ่งในสมการความเกี่ยวข้องนั้นเลยผลประโยชน์ต่างๆไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักเป็นอันดับแรกตัวแทนรัฐบาลเองก็เป็นคนพูดกับเราด้วยซ้ำว่านโยบายเหล่านั้นมันดีนะมันดีมากต่างชาติให้การยอมรับแต่หากประชาชนอยากจะท้วงติงอะไรก็ค่อยไปว่ากันทีหลังแล้วกันอย่างนี้มันใช่เหรอคะพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเห็นว่าเราประชาชนเนี่ยเป็นความสำคัญรองจากรัฐบาลกันเองและกลุ่มทุนอยู่เสมอหากมันเกิดการดำเนินนโยบายใดขึ้นมาแล้วมันส่งผลกระทบกับทรัพยากรที่มันเป็นสิทธิของประชาชนของพวกเราจะสามารถท้วงติงได้ไหมเราจะสามารถคัดค้านได้ไหมเราจะสามารถยื่นข้อเรียกร้องว่าเรากำลังโดนริบรองสิทธิ์ได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยค่ะทั้งหมดนั้นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำมันไม่ได้มีผลประโยชน์ตกกับพวกเราประชาชนเลยพวกมันกำลังใช้เวทีเอเปคพวกเขาเหล่านั้นที่กำลังเดินทาง
เขามีแค่ตัวกับป้ายผ้าที่ต้องการยืนยันว่าเราต้องการหยุดเอเปก2022เพราะมันไม่ชอบทำเลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่บอกได้เลยว่าตั้งแต่มีการประกาศว่าราษฎรจะออกมาหยุดเอเปก2022มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหลายคนที่ขับเคลื่อนเชิงทรัพยากรขับเคลื่อนเรื่องที่ดินขับเคลื่อนเรื่องผืนป่าพวกเขาถูกคุกคามเจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านกอรมน.โทรตามรายวันเราไม่เข้าใจว่าการที่เราพูดถึงประเด็นเชิงทรัพยากรที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องโดยตรงทำไมต้องถูกคุกคามขนาดนี้จนถึงณตอนนี้เราก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลประยุทธ์พยายามผลักดันเพราะนโยบายนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงกลุ่มนายทุนที่มันเป็นคนรวยแล้วมันก็กัดกินเรามันเอาทรัพยากรทุกอย่างไปจากเราแล้วมันก็เอาไปขายกันเองเอาไปขายให้ต่างชาติสุดท้ายผลประโยชน์ทุกอย่างพวกมันควบรวมไว้กับพวกตัวเองเท่านั้นประชาชนอย่างเราถูกผลักออกให้เป็นเพียงแค่แรงงานให้เป็นเพียงแค่ไพร่ทาสของพวกมันในการหาผลประโยชน์ผลกำไรให้กับคนพวกนั้นเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฐานะพวกเราราษฎรหยุดเอเปก2022ขอยืนยันตรงนี้ว่าเรามีข้อเรียกร้อง3ข้อที่ชัดเจนต่อรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาและเราต้องการที่จะพูดให้เวทีต่างชาติได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นตัวแทนเราไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าภาพไม่มีความชอบธรรมใดทั้งนั้นที่จะเอาทรัพยากรในประเทศที่มันเป็นสิทธิของประชาชนไปหากินกันเองเราต้องการยืนยันข้อแรกนโยบาย BCGดูเหมือนจะดีแต่มันไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเราไม่ต้องการเราขอให้ยกเลิกซะนโยบาย BCG ที่มันจะเอาทรัพยากรของเราไปหาผลประโยชน์กันเองเราขอยกเลิกมันทิ้งเสียข้อที่2ประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าฟังอยู่สำนึกตัวเองให้ดีว่าตัวเองนะตอนนี้ก็ไม่มีความชอบธรรมอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจากสิ่งที่คุณทำกับประชาชนเพราะฉะนั้นยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปกซะยุติบทบาทการเป็นประธานการประชุมเอเปกซะเพราะคนอย่างคุณมันไม่มีความชอบธรรมแล้วอย่ารีอาจเอาเวทีนี้มาชุบตัวมาเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณนั่นเองอย่ามาสร้างภาพข้อที่3พวกเราสิ่งที่พวกเราราษฎรเรียกร้องกันมาตลอดระยะเวลา2ปีคือการให้ประยุทธ์ออกไปใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ออกทำอยู่ทุกทางมันก็ไม่ออกมันตอบโต้เราด้วยการยักคดีให้เราสลายการชุมนุมบุกจับล้อมบ้านเพื่อเรานั่นคือสิ่งที่พวกมันทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เราราษฎรหยุดเอเปกขอเรียกร้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาเปิดทางให้เรานำไปสู่การเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ประชาชนจะได้เป็นคนกำหนดชีวิตของพวกเรากันเองจะได้เป็นคนกำหนดว่าใครที่เราจะไว้ใจให้มาบริหารประเทศเราบริหารทรัพยากรเราบริหารงบประมาณเราเราจะได้มั่นใจให้ได้ว่าเขาเหล่านั้นจะทำเพื่อเราจริงๆไม่ใช่เอาทรัพยากรของชาติของประชาชนไปหากินกันแล้วเอื้อให้กับนายทุนที่มันรวยอยู่แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมานั่นก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมคะการเลือกตั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชน 100% ที่มันตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชน 100% รัฐธรรมนูญที่จะเป็นเครื่องมือที่เรามั่นใจได้ว่าประเทศนี้มันจะถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ที่นึกถึงประชาชนเป็นอันดับแรกไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มทุนและสถาบันใดก็ตามสิ่งที่เรายื่นข้อเรียกร้องไป3ข้อนี้
เราต้องการยืนยันถึงจุดยืนที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนคือเจ้าของอำนาจคือคนที่มีสิทธิ์คือคนที่มีความชอบธรรมที่จะใช้ทรัพยากรของเราและประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องออกไปณวันนี้เราได้ปักหลักแล้วเราได้ปักหลักแล้วการชุมนุมมันเริ่มตั้งแต่5โมงตั้งแต่เวทีรันเราต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่รัฐบาลพยายามปิดบังเราต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่กลุ่มทุนพยายามกดเราไว้ข้อเสนอเหล่านี้เราอยากให้มันส่งเสียงให้ไกลไปจนถึงเวทีต่างชาติเพื่อเตือนเขาว่าหากจะทำข้อตกลงอะไรกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าได้คิดฝันว่าประชาชนอย่างเราจะยอมรับด้วยและให้เขารู้ด้วยว่าหากท่านหากเขาเหล่านั้นไปตกลงอะไรกับรัฐบาลชุดนี้มันจะส่งผลกระทบกับประชาชนคนในชาติในระยะยาวแบบที่พวกเขาเองก็นึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำสิ่งที่พวกเราต้องการยืนยันเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้ยื่นข้อเสนอของเราในวันนี้เราได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย BCG ไปบางส่วนแล้วแต่พรุ่งนี้ค่ะพี่น้องพรุ่งนี้จะมีการขยายความถึงความเลวทรามต่ำช้าของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันเอื้อกับกลุ่มทุนเราจะแฉมันเราจะทำให้มันเห็นว่าเราเองไม่ได้โง่และเราก็รู้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่วันพรุ่งนี้อยากให้ทุกท่านเตรียมตัวเองให้พร้อมกิจกรรมมีตั้งแต่เช้าค่ะพี่น้องกิจกรรมมีตั้งแต่เช้าเริ่มต้นตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปจนถึงตอนค่ำเลยเราจะอัดแน่นข้อมูลข่าวสารทุกอย่างข้อเท็จจริงสถานการณ์จริงที่ประชาชนอย่างเราถูกกดขี่จากทั้งรัฐบาลประยุทธ์และกลุ่มทุนสิ่งที่เราจะทำคือเอาปัญหาที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วรัฐพยายามเมินเฉยเอาออกมาแฉมันในกลางเมืองนี่แล้วให้ต่างชาติก็ได้รู้ประชาชนคนอื่นก็ได้รู้และจะได้เข้าใจว่าประเด็นเชิงทรัพยากรมันเกี่ยวเนื่องกับปากท้องเราอย่างไรวันที่18พรุ่งนี้เรามาเนื้อหาอัดแน่นกันใช่ไหมคะส่วนวันที่18เตรียมรองเท้าผ้าใบเตรียมกระเป๋าใส่น้ำเตรียมตัวกันให้พร้อมหมวกแว่นใดๆก็ตามที่จะเหมาะสมแก่การเคลื่อนตัวของพวกท่านเพราะพวกเราราษฎรหยุดเอเปกจะรวมพลกันที่นี่ในวันที่18ในตอนเช้าแล้วเราจะเดินด้วยขาของพวกเราไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เราจะเดินไปพร้อมกับข้อเรียกร้องพร้อมกับหัวใจที่เราอยากจะปกป้องทรัพยากรของพวกเราเราจะเดินไปกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เราจะเดินไปพร้อมกับบุคคลที่ถูกกดขี่ทั้งหลายแล้วทำให้เวทีต่างชาติและรัฐบาลมันได้รู้ว่าภาคประชาชนอย่างพวกเรามันเข้มแข็งแค่ไหนใครที่กำลังตัดสินใจว่าการหยุดเอเปกนี้มันจะดีต่อประชาชนหรือไม่อยากให้มาฟังข้อเท็จจริงที่มันจะถูกขยายในวันพรุ่งนี้ค่ะอยากให้มาฟังว่าทำไมเราถึงมีความจำเป็นอย่างมากจะต้องมาชุมนุมกันที่นี่ปักหลักค้างคืนแล้วเดินเดินไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์สิ่งที่เราต้องการนำเสนอถ้าหากท่านเปิดใจฟังแน่นอนเลยว่าพวกท่านเองจะเข้าใจค่ะจะเข้าใจแล้วจะออกมาปกป้องสิทธิที่มันเป็นของประชาชนด้วยกันแล้ววันที่18มันจะเป็นการรวมตัวใหญ่ของภาคประชาชนแล้วเราจะเดินไปให้ใกล้ที่สุดต่อให้ตำรวจมันกั้นเราก็จะบอกมันว่านี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับปากท้องนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติมันส่งผลกระทบถึงพวกคุณได้เหมือนกันเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นปลดทางเราจะไปสู่ประชุมเราจะไปส่งเสียงเราจะไปยื่นข้อเรียกร้องเราจะไปแฉรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามันกำลังชุบตัวและมันกำลังทำการโดยพลการเอาประชาชนเป็นที่บังหน้าแต่สุดท้ายแล้วมันต้องการหาผลประโยชน์เพื่อพวกมันเองและกลุ่มทุนที่แม่งรวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
พี่น้องท่านใดที่กำลังตัดสินใจและติดตามอยู่กำลังสงสัยถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญมากที่อยากให้พี่น้องมารับฟังข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะพรุ่งนี้สำคัญมากๆส่วนวันที่18ท่านจะตัดสินใจว่าจะเดินไปกับเราหรือไม่เดินไปกับเราเราไม่ว่าแต่เราทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็ยืนยันว่าต่อให้มีอะไรมาขวางกั้นขวางกั้นต่อให้เรามีเพียงน้อยนิดหยิบมือก็ตามเราก็จะเดินไปเดินไปให้สุดเดินไปให้ถึงเวทีเอเปกเดินไปให้ถึงประยุทธ์จันทร์โอชาเดินไปให้เห็นว่าสาธารณชนทั้งหลายสังคมพี่น้องทุกคนที่อาจจะยังไม่ได้สนใจการเมืองมันมีประเด็นเชิงทรัพยากรที่เราต้องปกป้องที่เราต้องหวงแหนมันมีพื้นป่ามีอาหารมีอากาศที่เราต้องขยายความว่าประเด็นเหล่านี้นั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองอย่างไรอยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดีนะคะเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่7โมงเจอกันตั้งแต่7โมงเวทีนี้จะเปิดตั้งแต่7โมงเราจะมีวงพูดคุยถกเถียงถึงนโยบายต่างๆนำเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่รวมถึงเราจะปักหมุดหมายกันในวันที่18อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมหากใครจะมานอนค้างที่นี่มานอนค้างได้ค่ะใครบอกว่าให้เราไม่นอนค้างเราจะนอนที่นี่แผ่นดินนี้ไม่ว่าตารางนิ้วไหนในประเทศไทยมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นพี่น้องมาจากต่างจังหวัดถ้าอยากไล่ก็ลองดูคืนนี้เราจะนอนที่นี่พรุ่งนี้เราก็จะนอนที่นี่แล้วถ้าใครไม่มีที่นอนใครอยากมาร่วมการชุมนุมใครอยากมาฟังเนื้อหาแล้วไม่มีที่นอนเราต้อนรับค่ะและเราจะนอนที่นี่ด้วยกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านอย่างจริงใจค่ะอย่างจริงใจมันเป็นเวลาล่วงเลยมานานมากแล้วที่ปัญหาเชิงทรัพยากรนั้นมันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นคนที่ต่อสู้ในแต่ละท้องที่ถูกกดดันอย่างหนักมากแต่สังคมแทบไม่ได้รับรู้เลยวันนี้ขอขอบคุณอย่างจริงใจพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่พี่น้องทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ที่ทางบ้านขอบคุณค่ะที่หันมาเห็นปัญหาเชิงทรัพยากรที่มันเกี่ยวท้องเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มทุนที่มันไปแอบมุ่งมิบกันอยู่ในภายหลังเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ถ้าหากว่ารัฐบาลมันเป็นรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาเราคงไม่ถูกเบียดเสียดถูกริดรอนทรัพยากรมากขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังให้ความสนใจและขอบคุณท่านที่กำลังชั่งใจและตัดสินใจมาร่วมเดินกับพวกเราในวันที่18นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ